เพราะฉะนั้นต้องอาศัยผู้มีปัญญาระดับบรรลุธรรมนะครับจึงจะกู้ชาติบ้านเมืองมาไว้ได้นะครับเรื่องพวกนี้มีอำนาจเสร็จในแป๊บเดียวไปทันทีนะครับผู้มีอำนาจเปิดหูเปิดตานะครับผู้มีอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเลยมันลูกหลานเนี่ยเสียหายมากนะครับมันเซนทีมันลากยาวนะครับยิ่ง99 ปี100 ปีเนี่ยซวยนะฮะเกิดขึ้นไม่ได้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะครับบอกให้ก็ได้คนไหนที่เป็นนักค้นคว้าแล้วก็โครงการไหนอย่างไรในการเช่าพื้นที่ประเทศไทยกี่ปีกี่ปีเนี่ยต้องมีไม่ได้มีได้ยังไงนะครับอย่างมากก็30 ปีก็เกินพอแล้วนะ30 ปีโอเคใช่ไหมล่ะเอาไปเลยลงทุนเองเลย30 ปีเลยจากนั้นเธอไปบ้านเธอฉันก็มาบริหารจัดการเองใช่ไหมครับมันจะเน่าเฟ้อฟะก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไอ้โครงสร้างอะไรขั้นพื้นฐานนี่ก็จะมีกันไว้ให้ใช่ไหมครับถ้าว่าบริสุทธิ์ใจจริงครับอันนี้ไม่ใช่ที่พวกคิดฮุบแผ่นดินทั้งหมดเลยเนี่ยตรงนี้นะเรื่องของวัคซีนเนี่ยกำลังพูดตรงนี้อยู่นะครับมีข้อตกลงกันไม่ใช่อะไรหรอกผมเป็นห่วงลูกหลานไม่ใช่ครับเพราะนั้นลูกหลานพวกเราจะค่อยพยายามหาวิธีรักษาตัวเองให้ได้ครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาของเราธรรมดานี่ครับใช่ไหมสัตว์เล็กน้อยกุ้งหอยปูปลานู้นแต่เป็นยาทั้งสิ้นเนี่ยคิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นนะครับนอกนั้นก็เป็นพิษหมดเห็นไหมครับยึดหลักตัวนี้ให้ได้ลุงก็ทําอยู่แล้วทุกวันเนี่ยใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นอะไรเนี่ยไอ้ที่ลุงไม่กลัวนี่เพราะอะไรจะไปกลัวมันไปทําไมล่ะมนุษย์อยู่ด้วยความกลัวก็แย่ครับใช่ไหมทำเฉยๆธรรมดาลูกหลานอย่าเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวว่าใครก็ตามหน้าจอนะครับอย่าลุงเป็นตัวอย่างไม่เอานะท่านไม่ใช่ลุงนะครับลุงก็ไม่ใช่ท่านนะ